ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะคลิปนี้นะคะเฟนจะพาเพื่อนๆไปทำเล็บฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะคลิปนี้นะคะเฟนจะพาเพื่อนๆไปทำเล็บเล็บแบบตรงนิ้วโป้งคือแบบหลุดแบบว่าไม่ค่อยจะสวยงามแล้วนะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะไปทำเล็บลายแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกันถึงแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ตรง BTS วงเวียนใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เราก็ติดบัตรเข้ามาใน BTS นะคะก็จะเจอกับร้านนี่เราจะเข้าไปข้างในกันเราเจอเจ้าของร้านพอดีเลยค่ะไหนบอกไม่อยู่แล้วไงใกล้ไปแล้วเนี่ยนี่นะคะเจ้าของร้านคนสวยค่ะฝากร้านหน่อยค่ะเนลเบนนะคะอยู่ BTS โรงเรียนใหญ่ซื้อบัตรประมาณ16 บาทนี่ก็คือสภาพเล็บเลยนะคะเนากลางแล้วไหนมีลายอะไรแนะนำบ้างคะลายอะไรเยอะมากนี่ลูกค้าชอบทำอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักช่วงจริงหนูไม่ค่อยทำเป็นลายการ์ตูนเลยรู้ปะอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้คือที่พี่เคยทำปะใช่เราก็ต้องทำลายเล็บที่เราทาไว้ก่อนอันนี้จะเป็นการเอาเจลที่เราทาไว้ตอนแรกออกก่อนนะคะอันนี้ก็คือลายที่เราจะทำกันเริ่มรูปร่างแล้วอันนี้เราก็เสร็จแล้วข้างนึงนะคะมาตั้งแต่คนเต็มร้านจนตอนนี้คนหมดร้านแล้วนะคะพี่เขาสองคนคือแบบว่าต้องมาช่วยกันทำคือแบบว่าทาแบบว่าเพ้นละเอียดมากนะจนรู้สึกเกรงใจเลย เดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนน่ารักมากดูนี่ฟอกกี้ก็มานะคะใครที่ยังไม่ดูจะบอกว่าให้ไปดูเพราะว่ามันแบบตลกแล้วก็น่ารักมากเลยนะ Toy Story เนี่ย Forky Hi Hello ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำเล็บนะคะเป็นรูป Toy Story นะนานเลยนะตั้งแต่ประมาณแบบ 6:30 จนตอนนี้จะ 3:00 แล้วนะคะคือพี่เขาทำแบบละเอียดมากๆจนแบบเป็นเกรงใจแล้วคือลายที่ได้มาคือน่ารักมากทุกคนแบบงานละเอียดอะเราจะบอกว่าที่นี่ก็คือมีลายให้เลือกเยอะมากดูดิอันนี้ก็คือแบบน้องฟอกกี้ก็มีเดี๋ยวจะให้ดูอีกข้างนึงนะคะใครที่อยากมาทำนะคะก็มาทำได้นะคะที่ร้านเนลเบกนะคะก็อยู่ตรงแบบ BTS วงเวียนใหญ่เลยใครที่ไม่มีรถเนี่ยก็มาได้นะคะคือสะดวกเลยน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คือจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาแบบมีตั้งแต่ทำเล็บมือเล็บเท้ามีต่อจงต่อเจลอะไรอย่างงี้ด้วยนะใครที่มาเนี่ยก็ลองมาดูได้นะคะก็ลองไปส่องๆใน IG ของเขาดูก่อนก็ได้เช็คคงเช็คคิวกับนั่นก็ได้นะคะพี่เจ้าของร้านนะคะพี่พระแพงก็แบบน่ารักมากๆนะคะยังไงก็ฝ
ากร้านพี่ของเฟนไว้ด้วยนะคะทุกคนใครเคยไปทำหรือว่าอยากไปทำอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันเนาะก็คลิปนี้นะคะก็พามาทำเล็บแบบคิ้วๆแบบนี้นะคะจะบอกว่าอันนี้นะคะเป็นการทำเล็บที่นานที่สุดในชีวิตของเฟนเลยนะเพราะว่าปกติเฟนจะแบบแค่ทาสีแบบเพลนๆนะคะอันนี้เป็นแบบครั้งแรกที่เพนเป็นการ์ตูนจริงจังนะน่ารักมากๆเลยใครชอบยังไงแบบคอมเมนต์คุยกันนะก็ขอปิดคลิปวอล์กสั้นๆมาแต่เพียงเท่านี้นะคะก็จะพยายามวอล์กมาคุยกับเพื่อนๆบ่อยๆนะคะใครอยากให้เพนทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปเลยบ๊ายบาย เสร็จแล้วทุกคนน่ารักมาก